แม่โขงตอนที่7นับเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วที่เดฟชอนมาถึงเชียงของเมื่อต้นเดือนมิถุนายนการสร้างสะพานคืบหน้าไปตามแผนการที่วางไว้ชอนพอใจกับการทำงานของคณะของเขาและคนงานไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นคนงานทุกคนทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างขยันขันแข็งอย่างไรก็ดีหน่วยตอชดอและตำรวจน้ำ ก็ยังคงลาดตระเวนเฝ้าอารักขาบริเวณก่อสร้างทางฝั่งไทยและกองกำลังรักษาความปลอดภัยของลาวก็อารักขาทางฝั่งลาวทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวเชื่อว่าจะเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงต่อความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการกระตุ้นความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ถ้าสะพานถูกทำลายหรือการก่อสร้างต้องลาช้าออกไปความไม่มั่นคงและความไม่ปลอดภยัยจะทำให้นักธุรกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวหนีไปหมดซึ่งจะเป็นความเสียหายสำหรับทั้งสองประเทศนอกจากนี้ที่ไม่ได้พูดกันออกมาก็คือไม่มีประเทศใดอยากจะเสียหน้าจากการที่ไม่สามารถรักษาสะพานเอาไว้ได้ขณะที่การก่อสร้างสะพานยังคงดำเนินต่อไปเชียงของก็กลับคืนสู่ความคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งนักพัฒนาที่ดินนักธุรกิจกลับมาใหม่ เรือหางยาวซึ่งเป็นการขนส่งคมนาคมหลักระหว่างเชียงของกับห้วยทรายก็ต้องข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำโขงมากขึ้นวันแล้ววันเล่ามันต้องพานักธุรกิจข้าราชการคนงานและชาวนาทั้งไทยและลาวในจำนวนมากขึ้นมากขึ้นไปไปมามาระหว่างเมืองนี้คิมเบเกอร์กลับไปที่เชียงใหม่เพื่อเยี่ยมมารดาและไปตามเรื่องการขออนุญาตการเข้าไปในลาวได้ไกลขึ้น เธอบอกเดฟว่าเธอจะกลับมาภายในหนึ่งสัปดาห์ดราโกเองก็ยังไม่ประสบโชคในการพบร่องรอยหรือข้อมูลเกี่ยวข้องกับ MIA และก็ไม่สามารถตามพระวาสุกรีได้พบเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าการส่งโทรจิตไปถึงพระภิกษุนั้นเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันเท่านั้นเขาได้ข่าวว่ามีคนเห็นพระวาสุกรีอยู่ที่เวียงแก่นจึงบอกเดฟให้ส่งสำรานไปเวียงแก่น แต่สำราญก็พลาดกับพระภิกษุซึ่งเพิ่องออกจากเวียงแก่นไปก่อนหน้านั้นไม่กี่วันฝนเดือนมิถุนายนได้ตกลงมาอย่างหนักตอนสี่ทุ่มเมื่อคืนก่อนซาลงตอนหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่และเพิ่งขาดเม็ดไ,ไปเมื่อตอนเช้าตรู่นี้เองฝนตกตอนกลางคืนจึงนับเป็นโชคดีของคนงานก่อสร้างเพราะทําให้คนงานสามารถทํางานได้เต็มวันฝนหยุดก่อนการก่อสร้างจะเริ่มอีกครั้งในเช้าวันถัดมา ระหว่างดูดูฝนคนงานจะต้องแน่ใจว่าแรงที่ลงไปของพวกเขาจะไม่มาลายหายไปกับสายฝนและเครื่องมือเครื่องไม้จะไม่เสียหายจากน้ำฝนเมื่อจะเลิกงานของแต่ละวันคนงานจะต้องดูแลความเรียบร้อยว่างานที่ทำไปแล้วจะไม่เสียหายจากน้ำฝนและคลุมเครื่องมือด้วยผ้าใบกนันฝนเช้าวันนั้นเดฟชอนยืนอยู่เพียงลำพังตรงระเบียงบ้านพักรับอากาศเย็นและสดชื่นหลังจากฝนหยุดตก เขามองเลยไปที่ตั้งคายของคนงานไปยังตอหมอ้อคอนกรีต6ตอที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบน,นี้มันถูกฝังไว้อย่างมั่นคงใต้พื้นน้ําจะทนทานต่อการซัดสาดของกระแสน้ําที่แข็งแรงไกล้ออกไปทางฝั่งตรงข้ามของแม่น้ําโขงชอนมองเห็นประเทศลาวหมอกขาวหนายามเช้าลอยตัวอยู่เหนือปากเขียวที่เสียดแทงขึ้นมาจากหมอกขาวปากเขียวคือภูสูงมองดูไปเหมือนกับกําลังเดินเข้าสู่ดินแดนลี้ลับ ที่อยู่ห่างไกลและเขาก็สามารถเชื่อได้สนิทใจว่าในดินแดนนั้นเป็นที่อยู่ของชนเผ่าที่หายสาบสูญไปเช่นชนเผ่าภูริและสิ่งมีชีวิตเช่นพญานาคสำหรับเดฟกับคิมพญานาคไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไปแล้วมันมีอยู่จริงหรืออย่างน้อยก็มีพญานาคอยู่ตนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่จริงในเมื่อเดฟกับคิมได้เห็นมันด้วยตาของตัวเองได้รู้สึกถึงการสัมผัสของมัน ทั้งคู่เก็บเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับตนไว้ด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวและคงไม่มีใครเชื่อทั้งสองคนไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยแม้แต่ดราโกออย่างไรก็ดีเขาทั้งสองกำลังรอคอยบุคคลพิเศษคนหนึ่งคนที่ทั้งสองรู้สึกว่าสามารถเปิดเผยประสบการณ์ของตนให้ฟังได้และหวังว่าท่านจะอธิบายเหตุการณ์นั้นให้ได้ด้วยผู้นั้นก็คือพระวาสุกรี ความคิดของชอนสะดุดลงจากเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในห้องนั่งเล่นเขาเดินเข้าไปในห้องและยกหูฟังขึ้นคิมนั่นเองฮัลโหลเดฟฉันเองค่ะฉันโทรมาจากกรุงเทพอ้าว oh, คุณไปทำอะไรที่นั่นน่ะแล้วเรื่องใบอนุญาตจากลาวลรไปถึงไหนแล้วนั่นแหละค่ะคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฉันมาถึงกรุงเทพเนี่ย ฉันมาถึงเมื่อคืนที่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้จะไปพบเลขาธิการของซีเมโอเพื่อขอให้เขาช่วยติดต่อกับสถานทูตลาวที่นี่แล้วก็ติดต่อกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเวียงจันทร์ฉันเองต้องการจะเข้าไปในลาวก่อนที่ลมฝนมรสุมจะแรงเต็มที่คุณกําลังทําอะไรอยู่คะคิดถึงคุณนะสิหวานจังเลยนะคะเดฟก่อนที่คุณโทรมานี่เองผมกําลังยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านมองข้ามไปในลาว กำลังคิดถึงชนเผ่าที่หายสาบสูญไปของคุณแล้วก็เพื่อนใหม่ของเราพญานาคนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าคุณควรจะรีบขอใบอนุญาตแล้วก็เข้าไปในฝั่งลราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะผมได้ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็สะดวกสบายที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาชนเผ่าที่คุณบอกว่าหายสาบสูญไปในลำน้ำโขงแล้วนี่คุณพูดเรื่องอะไรอยู่คะเดฟคุณนิดช่างเต็มไปด้วยเรื่องแปลกๆนะคะ หรือว่าคุณฝันถึงอะไรอีกล่ะคะคิมถามพร้อมกับหัวเราะเบาๆไม่ใช่ความฝันนะคิมมันเป็นเรื่องจริงเรือยอชไงละ่ะอะไรนะคะฉันฟังผิดหรือเปล่าคุณพูดว่าเรือยอชนั้นเหรอคะเรือยอชในแะม่น้ำโขงคุณต้องรอเล่นแน่ๆเลยเดฟผมไม่ได้ร้อคุณเล่นนะคิมสองวันก่อนมีคนคนนึงมาหาผมจากบริษัทที่ชื่อว่าแม่โขงครูชพวกเขามีธุรกิจเรือยอชให้เช่าที่ภูกเก็ต และพวกเขาก็มีโครงการว่าจะมาทำเรือนำเที่ยวให้เช่าอยู่ในแม่น้ำโขงนี่แหละโดยเอาของเชียงของมาเป็นฐานจากที่นี่เราก็จะสามารถเช่าเรือยอชไปหลวงพระบางหรือว่าเชียงแสนหรือแม้แต่จีนได้อืคุณรู้จักบริษัทให้เช่าเรือนี้ได้ยังไงอะคะพวกเขามาขอให้เราช่วยเอาเรือยอชของพวกเขาลงจากรถพ่วงแล้วก็เอาลงน้ำพวกเขาจะขอใช้รถยกแล้วก็ทางลงของเรา มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็ยนอะไรสำหรับเราและมันก็เรียบร้อยไปแล้วทีนี้พวกเขาอยากจะแสดงความขอบคุณผู้จัดการของเขาก็เลยอนุญาตให้ผมใช้เรือยอชได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการในกรณีที่วันนั้นนั้นไม่มีคนเช่าเรือไปนะผมจ่ายแค่ค่าน้ามันเท่านั้นเองฟังดูดีมากเลยค่ะเดฟมันใหญ่แค่ไหนคะเจ้าเรือยอชเนี่ยยาวสัก12เมตร60เซนนะเป็นเรือแกรนด์แบงค์ที่ต่อในสิงคโปร ออกแบบตกแต่งแบบอเมริกันซึ่งเป็นแบบที่กำลังนิยมในสหรัฐมีห้องเคบินสองห้องห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสองเครื่องมีอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเดินทะเลมันจะเป็นสวรรค์ที่ลอยล่องอยู่ในแม่น้ำโขงเลยคิมคุณเพียงแต่ขอใบอนุญาตมาให้ได้เดี๋ยวที่เหลือผมจัดการในเรื่องของการล่องแม่น้ำโขงไปให้ถึงหลวงพระบางเองผมว่าจะลาง,งานสักสองสามวันไปกับคุณด้วยก็ดีสิคะ เดฟฉันจะจัดการเรื่องใบอนุญาตวันนี้ค่ะว่าแต่ว่าเรือยอชลำนี้มีชื่อไหมคะส่วนใหญ่จะมีชื่อนะเธอชื่อว่าทิดานาคานะก็แปลว่าลูกสาวของพญานาคนะสิช่างเหมาะเจาะอ,อะไรเช่นนี้เดฟฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะแต่ฉันจะกลับมาพบคุณในอีกไม่กี่วันนี้คิดถึงคุณนะคะสวัสดีค่ะผมก็คิดถึงคุณเช่นกันคิมสวัสดี รถตู้มินิบัสที่ชื่อว่าเอเชียวิชั่นอยู่ด้านข้างจอดลงตรงหน้าสำนักงานของสนามลามอนคอนสตรัคชั่นสุชาติก้าวลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปในสำนักงานในขณะที่คนขับรถเอารถไปจอดตรงที่ว่างบริเวณที่จอดรถสุชาติเข้าไปในห้องทำงานของดราโกและนั่งลงบนเก้าอี้หน้าเจ้านายของเขาอาอสุชาติเป็นไงบ้างล่ะคุณผมหวังว่าคุณคงจะมีข่าวดีมาบ้างนะอะไรอะไรมันเงียบมาก เงียบซะจนผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์เอาซะเลยถ้าเป็นแบบนี้อย่างนี้อยู่ต่อไปผมอาจจะบวชเป็นพระธุดงไปท่องเที่ยวในป่าซะแล้วนะยังดูจะมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่าอีกดราโก้กล่าวด้วยรอยยิ้มแม้จะพูดอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนอารมณ์ดีมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันแหละแต่ผมต้องขอคำสั่งในการดำเนินการต่อสุชาติกล่าวราโก้สังเกตได้ถึงความตื่นเต้นในน้ำเสียงของเขา เรามาอยู่ที่นี่ได้3มอาทิตย์แล้วธุรกิจก็เป็นไปด้วยดีแต่ไม่มีร่องรอยของ MIA เลยจนกระทั่งเช้าวันนี้เมื่อผมกำลังวัดสายตาให้กับคนลาวคนหนึ่งที่ข้ามมาจากห้วยทรายก็ให้เขาอ่านตัวอักษรตัวเลขแล้วก็ภาพถ่ายของ MIA ด้วยตามเคยนั่นแหละแต่คนคนนี้มีอาการผิดปกตินะเมื่อเห็นรูปของ MIA คนหนึ่งเขาเอาเติจ้องมองดูแล้วก็หันหน้าหนีผมเห็นปฏิกิริยาของเขาก็เลย ถามเขาแบบปกติเรื่อยๆว่ารู้จักหรือว่าเคยเห็นคนในภาพนี้หรือเปล่าเขาได้สติเขาบอกว่าดูเรือบินที่อยู่ในภาพนั้นด้วยแล้วภาพนั้นเป็นภาพของใครละ่ะแมนนิกเขากําลังยืนอยู่หน้าเครื่องบิน F105D Thunder Shift ของเขาที่ฐานทัพอุดอรดาก็ยืดตัวตรงขึ้นคุณไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้ล้อเล่นจอนนี่ผมว่าเราเจอแจ็คพอตเข้าแล้วละ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกละ่ะดากถาม เขาจ้องมองหน้าสุชาติราวกับจะอ่านใจคนขายแว่นตาให้ออกผมยังไม่ได้บีบบังคับเขาเพราะเขาจะต้องกลับมาอีกในสองวันนี้เพื่อมาเอาแว่นที่สั่งตัดไว้เราโชคดีที่เรามีเลนที่เขาต้องการอยู่ก็เลยไม่ต้องสั่งมาจากกรุงเทพเราก็ต้องวางแผนว่าจะเข้าหาเขายังไงเมื่อเขามาอีกทีนึงนับว่าเป็นโชคที่ดีไปว่าไปแล้วก็เป็นโชคดีที่สุดที่เราได้มานะแล้วดีนหลักเป็นไงบ้างมีข่าวคราวอะไรของเขาไหม ผมไม่ได้ให้เขาดูรูปของดีนเพราะว่าผมมักจะสลับกันระหว่างภาพของแมนนิกกับดีนเมื่อเขากลับมาอีกทีเดี๋ยวผมจะให้เขาดูภาพของดีนแล้วก็ภาพคนอื่นเองเราจะต้องดำเนินการกับกรณีนี้อย่างระมัดระวังที่สุดนะดราโกกล่าวผมไม่อยากทำให้คนคนนี้ตกใจแล้วก็หนีไปเราอาจจะไม่ได้พบเขาอีกเลยก็ได้เราเข้าใกล้เป้าหมายทุกทีแล้วตั้งแต่พบท่อนไม้ไผ่พร้อมกับสารจากมันนี่ก็มีข่าวดีจากคุณอีก จากที่คุณบอกอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนคนนี้ไม่ยอมบอกเราว่าเขารู้จักแมนนิคคุณจำได้ไหมมีคนหนึ่งที่เคยอ้างว่าเคยเห็น MIA แต่พวกเขาต้องการเงินก่อนที่จะให้ข้อมูลหรือพาเราไปพบกับคนที่หายไปจำได้แน่นอนจอน,นี่แล้วเราก็ถูกหลอกมาหลายครั้งเลยด้วยใช่เราจ่ายไปมากเลยล่ะแต่ก็ยังไม่พบ MIA แม้แต่คนเดียวแต่ว่าลูกค้าของคุณคนนี้เขาต่างจากคนอื่น ถ้าเขาเคยเห็นแมนนิคจริงเขาก็น่าจะบอกเรานะแล้วถ้าเราพบแมนนิกยังมีชีวิตอยู่เขาก็ควรจะได้รางวัลงามแต่เขาปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นแมนนิกแปลกมากนะสุชาติทีนี้เราลองคาดการดูนะว่าเมื่อเขากลับมาอีกแล้วเราจะถามเขาตรงๆแต่เขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีมากที่จะไม่บอกเราและเขาก็จะอาจหนีหายไปเลยผมไม่อยากจะใช้กําลังควบคุมตัวเขามาทําการสอบสวนตอนเนี้มันไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นอย่างนั้น เราจะทำยังไงล่ะจอนนี่ผมก็ไม่อยากจะล้มเลิกด้วยสิเพราะว่าผมอยู่กับเขาแล้วก็สังเกตเห็นปฏิกิริยาของเขาอย่างใกล้ชิดมันเป็นงานของผมจอนนี่ผมเชื่อว่าชายคนนั้นรู้จักแมนนิกส์ผมไม่เคยสงสัยในการวินิจฉัยของคุณคุณสุชาติคุณทำงานกับผมมาห้าปีแล้วและผมก็รู้ว่าคุณไม่ใช่คนประเภทเด็กเลี้ยงแกะผมเพียงแต่กำลังคิดว่าจะดำเนินการกับสถานการณ์นี้ยังไงดีดราโกหยุดคิดอยู่ครู่ใหญ่จึงกล่าวต่อไปว่า เราลองทำแบบนี้ดูไหมเราต้องให้นาคาสองมาช่วยด้วยเมื่อเป้ามาถึงคุณก็ทักทายเขาแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับนาคาสองถ่ายรูปเขาเอาไว้เราต้องการภาพถ่ายของเขาไว้เผื่อว่าเขาหนีไปจะได้หาทางตามหาเขาได้แล้วคุณก็ให้เขาลองแว่นใหม่ให้เขาอ่านตัวหนังสือตัวเลขแล้วก็ภาพถ่ายอะไรพวกนี้อีกแต่ว่าคราวนี้ให้ดูแค่สองรูปนะคือรูปของเมนนิกกับดีนพยายามสนทนาเกี่ยวกับภาพทั้งสองนั้น คุณบอกว่าเขาตอบว่าเขาดูเครื่องบินที่อยู่หลังแมนนิกคุณก็เล่าให้เขาฟังเรื่องของเครื่องบินแล้วก็นักบินแล้วค่อยๆแคบลงมาที่นักบินสองคนนี้คือแมนนิกกับดีนผมเชื่อนะว่าคุณจะจัดการได้โดยไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับสําหรับความไว้วางใจจอนนี่แต่แล้วผมจะทํายังไงล่ะถ้าหากว่าเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยแค่งเงียบเฉยอย่างเดียวเอาแว่นตาของเขาแล้วก็จากไปเป็นคําถามที่ดีดสุชาติ ในกรณีนี้เราจะต้องจัดส่งคนออกไปติดตามโดยตามตัวเขากลับมาในลาวเราใช้นาคาสองไม่ได้ลาวยังไม่ยอมรับให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอเมริกันอย่างไว้กับฟอรัมเข้าไปในภาคเหนือของเราถ้าพวกเขายอมให้เราเข้าไปเราก็ไม่ต้องทําอะไรต่อมีอะไรบังหน้าให้ยุ่งยากแบบนี้หรอกเราจะต้องใช้คนท้องถิ่นที่มีเหตุผลบางหน้าดีพอที่จะเข้าไปในลาวได้เพราะว่าเราไม่รู้เป้าหมายว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ เขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ห้วยทรายอาจจะมาจากหมู่บ้านที่ลึกเข้าไปข้างในเราต้องคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆนะนะเออจอนี่คนในคณะของผมคนนึงนะกับตัวของผมเองเข้าไปในลาวได้โดยอาศัยการขายแว่นตานี่แหละบางหน้าผมก็เพียงแต่ถามเป้าของเราว่าเขาอยู่ที่ไหนพาเราไปเที่ยวบ้านได้หรือเปล่าเพื่อว่าเราจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ผมเสนอค่าคอมมิชชั่นให้เขาสำหรับแว่นตาทุกคู่ที่ขายได้มันไม่ยากเลยนะเซลแมนอาชีพทุกคนเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นความคิดนี้ดีสุชาติแต่คุณจะไปขอใบอนุญาตเข้าไปในลาวได้ยังไงล่ะมันง่ายมากจอนนี่ผมก็เพียงจ่ายเงินซื้อมันมาที่ผมต้องใช้ก็แค่ใบผ่านแดนซึ่งก็ไม่แพงนักสุชาติตอบเห็นความกังวลในหน้าของดราก้เขาก็เลยพูดต่อว่าเอานะจอนนี่ไม่ต้องห่วงหรอก เราไม่ได้สืบราชการลับของชาติก็ไม่ได้ปฏิบัติกิจการทางทหารด้วยเราก็แค่ขายแว่นตาแล้วก็คอยหาข้อมูลเกี่ยวกับ MIA เท่านั้นเองเอาละสุชาติผมโอเคนะเราจะให้คุณทดลองแผนของคุณคุณกลับไปแล้วก็เตรียมตัวไปขายของในลาวได้แต่ยังไงก็คงต้องเตรียมไว้ว่าหากเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของคุณเราก็คงจะต้องหาคนตามเขาเข้าไปในลาวอยู่ดีเราอาจจะให้สุมิตรเตรียมตัวเอาไว้ สุชาติหมายถึงสมาชิกอีกคนหนึ่งในคณะของนาคาหนึ่งอ๋อผมเกือบลืมข่าวอีกชิ้นหนึ่งมัวแต่ตื่นเต้นเรื่องแมนนิกสุชาติกล่าวเขากําลังจะไปอยู่แล้วแต่แล้วก็หันกลับและกลับนั่งลงในเก้าอี้ตัวเดิมหรือไม่ก็แก่แล้วและก็ขี้ลืมสุชาติข่าวอะไรลึกดราโกถามพร้อมกับยิ้มอารมณ์เขาดียิ่งขึ้นหลังจากได้รับข่าวจากสุชาติผมได้ข่าวจากสำนักงานที่กรุงเทพ ข้อมูลที่คุณขอไปอยังสถานทูตของเราที่นครเวียงจันทนั้นมาถึงแล้วนะคนที่คัดค้านการสร้างสะพานแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของอเมริกันเพื่อสร้างสะพานนั้นก็คือนายพลคงฤทธิ์ผู้บัญชาการกองทัพภาคเหนือของเราคงฤทธิ์หมอนี่มันน่ากลัวและเอาเรื่องอย่างวายร้ายทีเดียวผมสงสัยเข้ามาตลอดเพราะเขาไม่เคยยอมญาติดีกับเราเลยเพื่อนในหน่วยดี A ของเราในเชียงรายบอกผมว่า จ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพประชาชนลาวบางคนให้การสนับสนุนขุนสางอยู่ทาง DEA ขึ้นบัญชีคงดิษไว้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วยแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในบัญชีของผมสุชาติทำปากย่้มีสีหน้าแสดงถึงความกังวลถ้าเขาไม่ต้องการสะพานเราก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งลาว เพราะกาลังรักษาความปลอดภัยที่ตอนนี้รักษาสะพานอยู่ก็อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขามีทางใดหรือไม่ที่เราจะทําให้เขาถูกถอดออกจากตําแหน่งคงต้องลองพยายามดูแหละสุชาติแต่โชคร้ายอยู่หน่อยคงฤทธิ์มีวิธีที่ได้ผลในการจัดการกับศัตรูข,ของเขาก็คือถ้าคุณฆ่าพวกเขาไม่ได้ก็ซื้อซะหรือไม่ก็กลับกันวิธีแบบนี้รู้สึกว่าเขาจะใช้ได้ผลอยู่คงฤทธิ์รวมกับขุนสางกลายเป็นคู่ที่น่ากลัวแต่ว่า พวกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีศัตรูนะมีคนในรัฐบาลลาวที่กำลังรอโอกาสเหมาะๆที่จะหาทางปลดคงริดแล้วก็กำจัดขุนสางแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้กระบวนการนี่เร็วขึ้นได้เราทำได้สุชาติส่งข่าวไปที่สำนักงานของเราขอรายละเอียดเกี่ยวกับโคงริดโดยเฉพาะเกี่ยวกับศัตรูของเขามาเน้นด้วยนะว่าละเอียดสมบูรณ์ที่สุด เพราะว่าผมจะต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะรู้ได้เกี่ยวกับคนที่ผมจะต้องรับมือด้วยเสมอมีอะไรอีกไหมที่ผมควรรู้และคุณลืมบอกผมไม่มีแล้วครับผมบอกไปหมดแล้วดีผมจะได้พบคุณอีกในสองวันข้างหน้าและหวังว่าจะมีข่าวดีที่สุดนะดราโก้จบการสนทนาสุชาติลุกขึ้นอีกครั้งและออกจากห้องไปขณะที่ดราโกกำลังคุยกับสุชาติในเชียงของ การพบปะกันของอีกคณะหนึ่งก็มีขึ้นที่กรุงเทพซึ่งห่างออกไปราวแ0 0กิโลเมตรที่โรงแรมอินทราประตูน้ำอันเป็นเขตธุรกิจที่พลุกพล่านเขตหนึ่งในกรุงเทพนายพลคงฤทธิ์กำลังออกจากห้องของเขาในโรงแรมคงฤทธิ์ชอบโรงแรมนี้เพราะเขาจะสามารถปะปนไปกับฝูงชนได้ง่ายๆโดยไม่เป็นที่สังเกตโร,รงแรมอินทราเองก็มีทางเข้าออกมากมายซึ่งไม่ว่าจะออกประตูไหนก็จะออกไปถึงถนนใหญ่ด้านหน้าโรงแรมได้ถึงสิ้น ข้างล่างของโรงแรมยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่คงฤทธิ์ชอบไปเที่ยวกรุงเทพเพราะเขาจะมีโอกาสไปใช้ชีวิตส่วนตัวที่หรูหราฟุ่มเฟือยและสรรหาโลกียสุขได้ตามลำพังแต่ว่าคราวนี้เขาไปราชการเขาถูกสั่งให้ติดตามผู้บัญชาการกองทัพประชาชนลาวซึ่งไปประชุมนัดสคัญกับทางการไทยเป็นการประชุมเกี่ยวกับการกระทำที่รุนแรงขึ้นของพ่อค้ายาเสพติดในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการระเบิดสถานีตำรวจเชียงรายรัฐบาลไทยกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมติของชาวโลกให้กดดันรัฐบาลลาวร่วมมือปราบปรามการผลิตและขนยาเสพติดทั้งภาคเหนือของลาวในเมื่อบริเวณที่อ้างถึงนั้นอยู่ภายใต้การรับผิดชอบโดยตรงของกองทัพภาคเหนือในผลคงฤทธิ์จึงต้องเข้าร่วมด้วยการประชุมสองวันเสร็จสิ้นลงเมื่อคืนก่อน ปล่อยให้ผู้แทนจากลาวเที่ยวชมเมืองอย่างอิสระก่อนจะกลับเวียงจันในวันรุ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนคนอื่นๆในคณะต่างก็มีกิจธุระของตัวเองคงริ์ก็มีการนัดหมายอีกนัดหนึ่งซึ่งสำคัญต่ออนาคตของพวกเขาพอๆกันกับการประชุมที่เป็นทางการซึ่งเขาเข้าร่วมด้วยในสองวันที่ผ่านมาคงริ์ก้าวเข้าไปในลิฟต์และกดปุ่มลงไปที่ชั้นลอยเขาไม่ต้องการออกไปโดยผ่านทางล็อบบี เพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยของไทยติดตามเขาหรือไม่เขาไม่ต้องการถูกติดตามไปยังการนัดหมายลับนี้เขาออกจากลิฟที่ชั้นลอยและเข้าไปที่เฉลียงซึ่งนำไปสู่ประตูข้างออกจากประตูนี้จะเป็นเขตศูนย์การค้าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อคงฤทธิ์ออกจากโรงแรมด้วยความระวังตัวเขาก็ถูกกลืนเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนไทยที่กำลังเดินดูและซื้อของอยู่ในศูนย์การค้าเขาเดินช้า,ชา คอยมองดูกระจกเงาตามร้านเพื่อดูว่ามีคนติดตามหรือไม่เมื่อพอใจที่ไม่ถูกติดตามคงฤทธ์ก็เข้าลิฟต์ลงไปยังชั้นล่างเขาเดินออกจากศูนย์การค้าํามอินทราออกไปยังถนนราชปรารบโบกรถแท็กซี่คันหนึ่งแล้วก้าวขึ้นรถและบอกจุดหมายปลายทางกับคนขับรถแท็กซี่จอดลงตรงหน้าทางเข้าโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพโรงแรมนั้นเป็นที่นิยมของชาวต่างจังหวัดที่มาทำธุระในเมืองหลวง คงฤทธ์จ่ายค่ารถและลงจากรถแท็กซี่เขาเข้าไปที่ล็อบบี้และมุ่งไปยังห้องกาแฟตรงสุดปลายของห้องมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่เพียงลําพังยกมือขึ้นเรียกความสนใจของคงฤทธ์เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ชายคนนั้นก็ยืนขึ้นคงฤทธ์ยิ้มอย่างโล่งอกเมื่อจําคนที่เขาไปพบได้ในฐานะที่อาวุโสน้อยกว่าเขาจึงยกมือไหว้ในผลลาวก่อนคงฤทธ์รับไหว้และนั่งลงในเก้าอี้ตรงข้ามผู้ชง พี่ดีใจนะที่ได้พบกับแกอีกหกเดือนแล้วตั้งแต่เราพบกันเมื่อครั้งก่อนคนที่คงฤทธิ์ไปพบนั้นคือพันเอกผู้ชงหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการกองทัพปลดปล่อยลาวฝ่ายขวานั่นเองผมดีใจพี่ที่พี่มากรุงเทพแล้วก็มีเวลามาเจอผมผมเองก็มีเรื่องสําคัญจะคุยกับพี่ด้วยผู้ชงกล่าวเขาพูดกับคงฤทธิ์ด้วยความรักและเคารพไม่ใช่เพียงเพราะว่าคงฤทธิ์เป็นนายพลและเป็นผู้อุปการะของเขาเท่านั้น หากยังเพราะว่าคงฤทธิ์เป็นพี่ชายต่างมันดาของเขาด้วยความจริงที่ว่าคงฤทธิ์กับผู้ชงเป็นพี่น้องต่างมันดานั้นเรียกว่าเป็นความลับสุดยอดมันเป็นความคิดของคงฤทธิ์เองที่ให้น้องชายต่างมันดาเข้าแทรกซึมอยู่ในแนวหน้าปลดปล่อยลาวฝ่ายขวามันคงต้องมีเรื่องสำคัญมากที่แกมาขอพบพี่ไหนว่ามาซีมีเรื่องอ,อะไรในใจผู้ชงบอกเขาถึงเรื่องสมบัติกษัตริย์ลาวและถ้ำบนฝั่งโขง ซึ่งเขาคิดว่าสมบัติอาจจะยังอยู่ที่นั่นและแผนการของแกเป็นยังไงคงริษถามผมจะหาคนไปสำรวจถ้ำดูนะพี่ส่วนพี่ก็ให้คนของพี่นะี่ะรออยู่ใกลๆ้ๆแถวนั้นก็พอถ้าเราพบสมบัติเราจะส่งสัญญาณให้ทางวิทยุพี่ก็ส่งคนของพี่มาเอาสมบัติไปแล้วก็กำจัดคนของผมซะให้หมดผมจะกลับอุดรมาคนเดียวได้มือเปล่าและผมจะบอกกับพวกแนวหน้าปลดปล่อยลาวฝ่ายขวาว่าเราเองถูกจู่โจมโดยกองทัพจากรัฐบาลลาว และผมรอดมาได้คนเดียวหลังจากนั้นผมก็จะหายไปจากประเทศไทยและไปปรากฏตัวอีกครั้งที่ฮ่องกงขณะที่พี่เองก็หาทางขนสมบัติไปที่ฮ่องกงเราก็จะมีสมบัติเงินทองมากมายซึ่งจะดีกว่าการค้ายาเสพติดเป็นไหนไหนแผนการของแกฉลาดมากผู้ชงแล้วจะลงมือเมื่อไหร่วะทันทีที่ผมกลับเชียงรายพี่ผมมีคนแล้วก็เครื่องมือพร้อมอยู่แล้วผมอยากจะทําให้เสร็จก่อนฝนจะตกหนักและแม่น้ําโขงจะท่วมถ้ำนั้นสะก่อน ถ้าน้ำท่วมมันจะทําให้เราทํางานยากขึ้นนอกจากนี้ถ้าเราไม่พบอะไรในถ้าเราก็ต้องลงไปสํารวจใต้น้าถ้าเช่นนั้นผมก็ต้องทําในขณะที่ระดับน้ําต่ํากระแสะน้ําไม่แรงถ้าเราไม่สามารถพบสมบัติก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนหรืออย่างช้ากลางเดือนกรกฎาคมเราเองก็ต้องรอไปจนถึงปีหน้าเลยเดือนมีนาคมนู่นกว่าน้ําจะลดลงต่ําสุดถูกของแกว่ะยิ่งเร็วก็ยิ่งดีเพราะว่ามีคนกําลังพยายามหาทาง ให้นายกรัฐมนตรีกับผู้บัญชาการกองทัพปลดพี่ออกพวกเขากำลังหาหลักฐานเกี่ยวกับการติดต่อของพี่กับขุนสางถ้าพี่ถูกปลดนะแกก็จะทำงานยากขึ้นดังนั้นเองแกก็ควรจะหาสมบัตินั้นให้พบเร็วที่สุดผมจะทำให้ดีที่สุดพี่เพราะอนาคตของผมก็ขึ้นอยู่กับมันเหมือนกันเออพี่ต้องไปละโชคดีผู้ชงถ้าแกโชคดีแกจะพบสมบัติในไม่ช้าเดี๋ยวพี่ควบคุมการปฏิบัติงานทางด้านนี้เอง คงริดลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินออกไปผู้ชงลุกขึ้นเพื่อไปส่งพี่ชายต่างมันดาตรงที่จอดรถแท็กซี่ทั้งสองเดินไปได้ถึงกลางห้องบริกรคนหนึ่งเดินผ่านไปอย่างไม่รีบร้อนพร้อมถาดอาหารเกิดสะดุดและเสียหลักโดยสัญชาตยานคงริดกับผู้ชงเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างและผู้ชงก็ชนเข้ากับสตรีผู้หนึ่งที่กำลังลุกขึ้นจากโต๊ะของเธอเออขอโทษครับผู้ชงกล่าวขอโทษด,ด้วยภาษาไทยอย่างอัตโนมัติ แล้วเขาก็พบว่าสตรีผู้นั้นไม่ใช่คนไทยเธอดูเหมือนฝรั่งและเธออาจจะไม่เข้าใจที่เขาพูดแต่เขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อสตรีฝรั่งผู้นั้นพูดกับเขาด้วยภาษาไทยที่ไม่แปลงเลยว่าไม่เป็นไรค่ะผู้ชงยิ้มอึกอักกับหญิงสาวคนนั้นแล้วก็เดินตามคงฤทธิ์ออกจากห้องกาแฟสตรีสาวจ้องมองคงฤทธิ์พยายามนึกว่าเขาเป็นใครเธอเคยพบเขาที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเธอรู้จักเขาเหรอเพื่อนสาวชาวไทยของเธอถาม เมื่อเห็นเพื่อนจ้องมองคงรฤอยู่อย่างนั้นฉันรู้สึกคุ้นหน้านะแต่ก็นึกไม่ออกคิมเบเกอร์ตอบแซมไว้ White, นั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับของรถกระบะสีน้ำตาลห่างจากรถขายแว่นตาของเอเชียวิชั่นราว60เมตรบนที่นั่งข้างคนขับมีกล้อง SLR หรือกล้องเลนส์สท้อนเดี่ยวประกอบด้วยเลนส์ซูม300มิลลิเมตรตั้งอยู่ นาคาสองนั่งรอเป้าของตนมาตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาแล้วแซมไว้กับคิกฟอรัมผลัดกันคนละชั่วโมงโดยคนหนึ่งเป็นตากล้องอีกคนนึงเป็นคนให้สัญญาณตรงท่าน้ำสุชาติได้บอกรูปประพันธ์สันฐานของเป้าให้แล้วตั้งแต่เช้ามีเรือหางยาวหลายลำขนผู้โดยสารข้ามมาจากห้วยทรายจนขณะนี้ก็11นาฬิกาแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่พบคนที่กำลังรอนั้นขึ้นมาจากเรือลำใดเลย ห่างจากรถกระบะไปประมาณ20เมตรจอห์นนี่ดราก้นั่งอยู่ในรถสเตชันเวร์กอนของลามอนคอนสตรักชั่นกับซูมิตสมาชิกอีกคนหนึ่งของนาคาหนึ่งซูมิตเป็นอดีตสิบเอกแห่งศูนย์สงครามพิเศษไทยมีประสบการณ์การทำงานสนามมาหลายปีภายใต้การบังคับบัญชาของดราก้เขาสามารถพูดภาษาลาวได้ดีซูมิตเป็นคนที่จะต้องติดตามเป้าเข้าไปในลาวหากว่าสถานการณ์เรียกร้องจนใกล้เที่ยงดิกฟอรัม นั่งอยู่อย่างสบายอารมณ์ใต้ร่มเงาของต้นสนต้นหนึ่งเพื่อหลบแดดยามใกล้เที่ยงนั้นลุกขึ้นยืนในทันใดใช้มือทั้งสองข้างถูกางเกงยีนสีซีดของเขาตรงสะโพกหลายครั้งนั่นคือสัญญาณที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วหมายความว่าเป้าของพวกเขาได้มาแล้วไว้กดแตรรถดังถี่สองครั้งเป็นสัญญาณบอกสุชาติจากนั้นเขาหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาตรวจดูโฟกัสเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งอะไรต่ออะไรไว้ถูกต้อง แล้วส่องไปยังอีกด้านหลังของรถขายแว่นตามันต้องมาแน่ลักษณะตรงกับที่สุชาติบอกเอาไว้และเขาก็ตรงไปที่นั่นด้วยดราโกบอกสุมิตรคนที่พวกเขากำลังรออยู่นั้นปรากฏตัวขึ้นบนตลิ่งของแม่น้ำโขงชายคนนั้นเหลียวมองอย่างระแวดระวังแล้วข้ามถนนเดินอย่างรวดเร็วตรงไปที่รถขายแว่นตาผอมและสูงกว่าคนลาวโดยทั่วไปอายุอานามประมาณ 35- 36ปี สวมเสื้อผ้าฝ้ายสีเขียวเข้มปล่อยชายกางเกงสีดำนับเป็นการแต่งกายตามแบบฉบับของชาวลาวทั่วไปในชนบทสุมิตบอกดราโกว่าเขาโล่งใจที่เป้าไม่ได้เป็นชาวเขาเพราะจะยากกว่ามากหากต้องติดตามชาวเขาขึ้นไปตามภูเขาทางภาคเหนือของลาวชายคนนี้อาจจะมาจากหมู่บ้านในหุบเขาหรือว่าไหล่เขาเตี้ยที่อยู่ใกล้ถนนซึ่งจะไปให้ถึงได้โดยรถประจำทาง เขาไม่ได้ถือกระเป๋าสำหรับค้างคืนมาด้วยซึ่งแสดงว่าเขาเดินทางมาที่ห้วยสายข้ามมายังฝั่งเชียงของและจะกลับไปยังหมู่บ้านของเขาภายในวันเดียวชายชาวลาวเดินเข้าไปใกล้รถขายแว่นตาและทักทายสุชาติผู้ซึ่งดีใจอย่างจริงจังที่ได้พบเขาอีกสุชาติใช้เวลาสองสนาทีพูดคุยกับลูกค้าและจึงเปิดประตูรถตู้เขาต้องการให้ไว้มีเวลาเก็บภาพดีๆคำดีผมกำลังรอคอยคุณอยู่ทีเดียว แว่นตาคุณเสร็จแล้วลองใส่ดูซิว่าพอดีไหมก็ดีสิผมอยากจะมองอะไรได้ชัดๆัดคุณเห็นตัวอักษรพวกนี้ชัดเจนดีไหมล่ะชัดเจนเลยล่ะเพื่อนชัดเจนกว่าเมื่อก่อนเลยแล้วคราวนี้เป็นยังไงยังเห็นชัดอยู่ไหมชัดครับสุชาติเอาภาพถ่ายวางแทนตัวเลขแล้วเฝ้ามองปฏิกิริยาของคำดีอย่างใกล้ชิดภาพของกัปตันแมนนิกในชุดนักบินปรากฏบนจอความเงียบเกิดขึ้นคำดีไม่พูดอะไรเลย แต่สุชาติมองเห็นอย่างชัดเจนว่ามือขวาของเขาสั่นกระตุกข,ขึ้นทันทีที่ภาพถ่ายปรากฏขึ้นคุณบอกเมื่อวันก่อนว่าคุณชอบภาพของเครื่องบินคุณเคยเห็นเครื่องบินจริงๆหรือเปล่าอืมไม่เคยอ่ะชายคนที่คุณบอกว่าบนจอนั้นเป็นนักบินที่ขับเครื่องบินลำนั้นเขาเป็นนักบินที่เก่งเลยนะแต่หายตัวไปเมื่อหลายปีมาแล้วคุณรู้ไหมวัฐบาลสหรัฐยินดีจะให้รางวัลอย่างงามสําหรับใครก็ตามที่บอกได้ว่าเขาอยู่ที่ไหน หรือพาไปพบเขาได้คุณเคยเห็นชายคนนี้ไหมความเงียบเกิดขึ้นอีกครู่หนึ่งก่อนที่ชายลาวจะตอบว่าไม่เคยเห็นนะและมือเขาก็กระตุกอีกครั้งสุชาติอรูปแมนนิกออกและเอาภาพอื่นวางบนจอแทนคราวนี้ภาพของกัปตันดีนปรากฏขึ้นนี่เป็นนักบินอีกคนหนึ่งที่เก่งเหมือนกันและก็หายตัวไปด้วยคุณเคยรู้จักใครที่คล้ายกับคนคนนี้ไหมเงียบไปอีกครู่ใหญ่ แล้วจึงมีเสียงกระซิบว่าไม่แต่คราวนี้มือขวากำหมัดเข้าหากันคุณรู้ไหมใครก็ตามที่รู้ว่านักบินพวกนี้อยู่ที่ไหนจะร่ำรวยขึ้นมาทันทีคุณไม่มีอะไรผิดเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีงามไม่เฉพาะกับตัวเองเท่านั้นนะแต่ดีสำหรับนักบินครอบครัวและญาติมิตรของเขาอีกด้วย ถ้าผมเป็นสมาชิกในครอบครัวนักบินคนใดคนหนึ่งผมเองคงจะขอบคุณนิคคนช่วยพานักบินผู้นี้กลับบ้านไปจนตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของผมเลยทีเดียวสุชาติพยายามอย่างหนักที่จะเกลี้ยกล่อมคาดีซึ่งยังคงเงียบและสุชาติตัดสินใจว่าจะไม่กดดันชาวลาวมากไปกว่านี้การตอบสนองของเขายังไม่เป็นที่พึงพอใจเลยเขาจึงเปลี่ยนเรื่องคุยหมู่บ้านที่คุณอยู่เลยห้วยรายออกไปมีเยอะไหมเยอะ ผมเดาว่าคงจะไม่มีที่ที่ชาวบ้านจะไปตรวจวัดสายตาหรือว่าตัดแว่นได้ไม่เช่นั้นแล้วคุณคงไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่คุณเดาถูกแล้วและชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีเงินซื้อแว่นตาด้วยเออนี่คุณรู้ไหมคําดีเราช่วยพวกเขาได้นะเราจะคิดไม่แพงและผมจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับคุณจากแว่นที่คู่เราขายได้ทุกคู่เลยเราอาจจะเริ่มจากหมู่บ้านของคุณก่อนคําดีสสนะ่หน้าไม่หรอกครับ ผมไม่มีเวลาพอที่จะช่วยคุณผมต้องไปล่ะคุณจะคิดเท่าไหร่สำหรับแว่นตาอันนี้คำดีไม่อยากจะคุยต่อซึ่งอันที่จริงดูเขากังวลใจที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้สุชาติไม่เห็นประโยชน์ที่จะบีบคั้นเขาต่อหรือยึดเอาตัวเขาไว้อีกเขาบอกราคาแก่คำดีชาวลาวจ่ายค่าวแว่นเป็นเงินบาทแล้วก็จากไปเมื่อคำดีลงจากรถสุชาติลงตามมาด้วยเปิดประตูตอนหลังของรถทิ้งไว้ นั่นเป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งบ่งบอกว่าเป้าไม่ยอมให้ความร่วมมือและสุมิดจะต้องตามเขาเข้าไปในลาวคำดีออกเดินไปยังท่าน้ำประหนึ่งว่าจะข้ามกลับไปยังฝั่งลาวในขณะที่สุมิดพร้อมที่จะลงจากรถสเตชันแว a g กอนเพื่อเตรียมตามเป้าหมายของเขาไปดราโก้ได้สั่งการเขาอีกสองสประการสุมิระวังตัวให้ดีเอาแค่ได้ข้อมูลที่เราต้องการเพื่อตามหาแมนิกกับดีนแล้วรีบกลับออกมานะ ถ้าคุณพบพวกเขาโดยบังเอิญก็อย่าได้ทำตัวเป็นวีรบุรุษโดยการพยายามเอาพวกเขาออกมาด้วยตัวเองอะไรก็ตามหรือใครก็ตามที่เอาตัวพวกเขาไว้ตลอดหลายปีมาเนี่ยย่อมต้องมีความสำคัญและก็มีอำนาจมากและอาจจะเป็นอันตรายด้วยดังนั้นเพียงแค่เอาตัวคุณเองกลับออกมาในสภาพเดิมก็พอเอาละโชคดีสุมิรพยักหน้ายิ้มเขาจับมือดราก้หยิบกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กขึ้นมาแล้วลงจากรถไป คำดีหยุดตรงแผงขายหนังสือพิมพ์มองดูนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่วางเรียงรายอยู่สุมิตรเดินผ่านคำดีไปโดยไม่มองเขาเขาเดินตรงไปที่ท่าน้ำด้วยรู้ว่าชาวลาวผู้นั้นเพียงแต่แสร้งทำเป็นอ่านนิตยสารแต่แท้จริงแล้วกำลังตรวจดูว่ามีคนตามเขาไปหรือไม่เรือหางยาวลำหนึ่งกำลังจะออกจากท่าซึ่งมีผู้โดยสารสี่คนจะไปยังห้วยทรายสุมิรลงเรือจ่ายค่าโดยสารให้กับเด็กเก็บค่าโดยสาร แล้วนั่งลงบนกระดานไม้ที่ทำเป็นที่นั่งในขณะที่เรือค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ลำน้ำโขงสุมิดเห็นคำดีเดินลงมาตามขั้นบันไดที่สูงชันของตลิ่งไม่ยังท่าน้ำเรือใช้เวลา10นาทีข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งโดยผู้โดยสารขึ้นจากเรือที่ถนนคอนกรีตซึ่งลาดลงไปถึงแม่น้ำสุมิดขึ้นจากเรือและเดินเรื่อยๆไปตามทางถนนคอนกรีตไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของลาว เขาเดินเข้าไปแสดงหนังสือเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงจุดประสงค์ของเขาในการเข้ามาสุมิทเอาใบปลิวของร้านแว่นตาเอเชียวิชั่นที่เขียนด้วยภาษาลาวให้ดูสุมิทอธิบายว่าเขาข้ามมาแจกใบปลิวในบู่บ้านใกล้ๆและเขาจะขยายธุรกิจขายแว่นเคลื่อนที่ของเขาสุมิทหยิบแว่นตากันแดดเรแบนหนึ่งอันออกจากกระเป๋าให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเพียงแต่ยิ้มและประทับตราลงบนหนังสือเดินทางพร้อมกับออกใบผ่านแดนเป็นเวลาเจวันให้เขาหลังจากที่ออกจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสุมิตรก็เดินขึ้นไปตามถนนสายหลักและเดินเข้าไปในร้านก๋เตีียวที่มุมหนึ่งของสี่แยกเขานั่งลงตรงบริเวณใกล้หน้าต่างบานใหญ่สั่งเครื่องดื่มและนั่งรอการปรากฏตัวของเป้าของเขาเขาดื่มน้ำหมดไปเครื่องขวดเมื่อเห็นคำดีขึ้นจากเรือหางยาวและเริ่มเดินขึ้นมาตามทางเดินมายัางสี่แยก ถนนฝั่งตรงข้ามกับร้านเป็นที่จอดรถประจำทางขณะนั้นมีรถจอดอยู่เพียงคันเดียวและกำลังจะออกคล้ายกับมีลังสังหรณ์สุมิรเดินข้ามถนนไปและถามคนขับรถว่าจะไปไหนและเมื่อได้ยินว่ารถจะขึ้นเหนือไปยังเมืองสิงสุมิรก็จ่ายค่าโดยสารและขึ้นไปบนรถเดินไปนั่งตรงที่ว่างแถวสุดท้ายใกล้หน้าต่างเมื่อรถเริ่มเคลื่อนสุมิรตื่นตระหนกที่คำดีไม่ได้ขึ้นรถและรถก็หยุดกึกลงใจของสุมิร โลดขึ้นเมื่อเห็นคำดีเดินมาทางประตูหน้าชาวลาวนั่งลงในที่นั่งข้างหน้าเขาสองแถวทันทีที่รถประจำทางออกจากตัวเมืองถนนลาดยางสายเก่าที่วิ่งผ่านตัวเมืองห้วยทรายก็กลายเป็นถนนดินขณะที่รอทั้งหกของรถประจำทางกระดอนขึ้นกระดอนลงตามหลุมตามแอ่งบนก้อนหินและกรวดที่ระเกะระกะอยู่ตามถนนผู้โดยสารจะต้องจับพนักเก้าอี้ไว้ข้างหน้าให้ดี มิฉะนั้นอาจจะถูกเขย่าจนร่วงจากเก้าอี้ได้อย่างไรก็ดีทุกคนก็พากันขอบใจฝนเมื่อคืนก่อนที่ทำให้ถนนดินชื้นจึงไม่มีฝุ่นฟุ้งเข้ามาในรถซึ่งไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศผู้โดยสารต้องอาศัยหน้าต่างที่เปิดสำหรับสูตรอากาศบริสุทธิ์และสายลมเย็นอีกสิบนาทีหลังออกจากห้วยทรายรถก็ผ่านถนนซึ่งกลายเป็นถนนหลักที่ตัดไปยังสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำโขง เมื่อรถเริ่มปีนขึ้นภูเขาก็สามารถมองเห็นสะพานที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอยู่ไกลลงไปเบื้องล่างถนนเลี้ยวขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านป่าทึบสลับกับนาข้าวและหมู่บ้านเล็กๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหลังจากนั้นครู่หนึ่งรถก็ทิ้งป่าเข้าสู่ที่เปิดโลง่งตรงกลางเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ทีเดียวมีบ้านเรือนเรียงรายอยู่สองฝั่งถนนดินณนะจุดนี้รถประจำทางจอดลงครู่หนึ่งเพื่อรับส่งผู้โดยสาร คำดีลุกจากที่นั่งและลงรถสุมิตยังคงนั่งอยู่คอยดูว่าคำดีจะกลับมาทันทีที่รถจะออกหรือไม่จากหน้าต่างที่เปิดอยู่สุมิตมองเห็นคำดีข้ามถนนและเดินลงไปตามทางเดินสายเล็กๆซึ่งตัดผ่านไประหว่างบ้านเรือนใต้ถุนสูงเมื่อรถเริ่มจะออกวิ่งสุมิตซึ่งแน่ใจแล้วว่าคำดีลงรถไปจึงลุกขึ้นเดินไปที่คนขับขอให้คนขับจอดขอโทษที่เขาเปลี่ยนใจกระทันหันแล้วก็ลงรถ สุมิตรีบเดินไปยังถนนดินเล็กๆที่เขาเห็นคำดีครั้งสุดท้ายมันเป็นถนนยาวตัดตรงไปผ่านบ้านไม้และนาข้าวใกล้ออกไปสุมิรเห็นคำดีกำลังเดินอยู่และดูเหมือนว่าจะมุ่งไปทางป่าสุมิรตัดสินใจตามคำดีไปเขาถามเด็กชายสองคนซึ่งเลี้ยงควายฝูงหนึ่งอยู่ว่าถนนสายนี้มันไปถึงไหนเด็กชายตอบว่าถนนจะไปถึงหมู่บ้านเล็กๆซึ่งจะใช้เวลาเดินหนึ่งชั่วโมง และเลยไปอีกจะมีอีกสองหมู่บ้านสุมิตขอบใจเด็กแล้วก็เดินต่อแต่แล้วก็คิดถึงอะไรได้อีกเขาจึงย้อนกลับไปถามเด็กอีกว่าเห็นผู้ชายตัวสูงๆใส่เสื้อสีเขียวเดินผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ไหมเห็นรู้จักเขาไหมทั้งคู่สายศีษะแต่เด็กชายคนเดิมกล่าวว่าเราไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขามาพร้อมกับคนกลุ่มหนึ่งที่มาจากเมืองสิงเมื่อหลายเดือนก่อนพักอยู่ในหมู่บ้านถัดไปเราได้ยินว่า พวกนี้เขาเป็นคนของขุนสางเป็นพวกคุ้มกันกองคาราวานขอบใจมากไอหนูสุมิรจบการสนทนาและเดินต่อเขาสังเกตเห็นรอยล้อรถยนต์บนถนนในเมื่อถนนเล็กเกินกว่ารถบรรทุกใหญ่จะวิ่งผ่านไปได้รถที่ผ่านได้จะต้องเป็นรถกระบะขนาดเล็กเท่านั้นสุมิรเดินไปตามถนนซึ่งทิ้งทุ่งนาไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็วและเริ่มผ่านป่าและเนินเขา ภาพชนบทนั้นให้ความปลอดโปรง่งและสุมิรสามารถได้กลิ่นความสดเขียวของป่าเขตร้อนที่รายล้อมอยู่รอบตัวทันใดนั้นบรรยากาศที่เงียบสงบก็ถูกทำลายด้วยเสียงดังของรถยนต์ที่มาจากหมู่บ้านซึ่งสุมิตรเพิ่งเดินผ่านมาในเมื่อสุมิตรเป็นคนแปลกหน้าในประเทศที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรเขาจึงต้องระวังตัวมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่เขาได้ยินเด็กกล่าวถึงชื่อของขุนสางเขารู้ดีว่าขุนสางคือใคร เนื่องจากทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือการค้ายาเสพติดจึงเป็นธรรมดาที่ขุนสางกับคนของเขาจะต้องสงสัยคนแปลกหน้าเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่มีโอกาสที่เขาจะหลบซ่อนเพราะเขาเดินไปถึงที่โลง่งระหว่างพุ่มไม้เตี้ยสองข้างทางขณะที่เสียงรถดังใกล้เข้ามาเขาพบทางที่ถางเอาไว้ซึ่งตัดขึ้นไปตามไหลเนินเขาเล็กๆลูกหนึ่งเขารีบปีนขึ้นตามทางลาดนั้นอย่างรวดเร็วและหลบอยู่บนหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งทำให้มองเห็นถนนที่อยู่เบื้องล่างได้ มันเป็นรถกระบะที่ทําในญี่ปุ่นตอนท้ายที่เปิดนั้นคลุมด้วยผ้าใบมิดชิดหน้าต่างด้านข้างและด้านหลังนั้นติดฟิล์มทึบและปิดสนิททําให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในรถได้เลยจากจุดที่เขาอยู่นั้นสุมิตบอกไม่ได้ว่ามีคนอยู่กี่คนในรถหรือว่าเป็นใครบ้างเขาบอกไม่ได้ชัดเจนด้วยซ้าว่ารถคันนั้นสีอะไรเพราะรถทั้งคันเต็มไปด้วยฝุ่นและดินโคลนจับแน่นนั่นก็แสดงว่ามันผ่านการเดินทางที่ทุระกันดารและมาไกล หลังจากที่รถวิ่งผ่านไปสุมิตกลับลงไปที่ถนนแต่คราวนี้เขาต้องระวังตัวมากขึ้นเขาเดินชิดขอบถนนด้านหนึ่งพร้อมที่จะพุ่งเข้าไปหาพุ่มไม้ข้างทางหรือหลังต้นไม้ใหญ่หากมีรถหรือคนปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดเขายัางไปได้ไม่ไกลเมื่อเห็นที่โล่งอยู่ไม่ไกลออกไปเขามองเห็นหลังคาบ้านในหมู่แมกไม้เขาจึงรู้ว่าเข้ามาถึงหมู่บ้านที่เด็กสคนนั้นบอกแล้ว เมื่อเข้าไปใกล้บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ข้างหน้าสุมิตออกจากถนนและซ่อนตัวเองตามพุ่มไม้หนาหรือหลังต้นไม้มองไปยังหมู่บ้านเขาเห็นบ้านหลังหนึ่งพร้อมด้วยโกดังที่สร้างขึ้นใหม่อยู่ติดกันเรือนทั้งสองนั้นอยู่ห่างจากบ้านเรือนอื่นๆในหมู่บ้านประตูโกดังยังคงเปิดอยู่และสุมิตก็สามารถมองเห็นรถกระบะคันที่เขาเห็นบนถนนนั้นจอดอยู่ข้างในแต่ไม่เห็นมีใครอยู่แถวนั้น สุมิรยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาควรจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านอย่างเปิดเผยในฐานะคนขายแว่นตาหรือควรจะคอยดูอยู่ก่อนสักพักหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าจะปลอดภัยในการเข้าไปในหมู่บ้านดีแม้ว่าเขาจะหลบซ่อนตัวเขาก็ยังคงสามารถสอดส่องมองหาแมนนิคก,กับดีนทันใดนั้นสุมิรก็ได้ยินเสียงกระทบกันของกิ่งไม้เขากำลังจะหันกลับไปดูเมื่อเขารู้สึกถึงปากกระบอกปืนเย็นเฉียบจ่ออยู่หลังคอ เสียงห้าวและไม่เป็นมิตรพูดกับเขาจากด้านหลังอยู่นิ่งๆถ้าแกไม่อยากให้กระสุนปืนเข้าไปอยู่ในหัวของแกซุมิตท,ทำตามที่เขาบอกคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครนั้นออกคำสั่งเอามือไว้บนหัวแล้วก็เดินไปช้าๆที่โกดังนั่นซุมิตกับคนที่จับตัวเขาเดินไปยังโกดังซึ่งกว้างประมาณ15เมตรยาว30เมตรและว่างเปล่านอกจากรถกระบะคันที่เขาเห็นก่อนหน้านั้น โกดังนั้นดูเหมือนกับว่าสร้างขึ้นเพื่อเก็บอะไรบางอย่างที่มีค่าพื้นคอนกรีตหนานั้นยกสูงขึ้นกว่าพื้นดินสิบนิ้วเพื่อป้องกันน้าท่วมจากฝนที่ตกหนักพื้นคอนกรีตท,ที่แข็งแรงนั้นก็สามารถจะรับน้ําหนักของเครื่องจักรหนักๆได้ดังนั้นโกดังนี้อาจจะเป็นโรงงานขนาดเล็กก็ได้สุมิรได้รับคำสั่งให้เดินเข้าไปข้างในเมื่อเดินผ่านรถเขาเห็นชายสองคนกำลังขนลังหลายลังที่ห่อด้วยพลาสติกลงมาจากด้านหลังรถ และเก็บไว้ในห้องเก็บของที่อยู่ด้านในสุดของโกดังมีชายสามคนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของเรือนไม้สุมิตรู้จักคำดีเพียงคนเดียวอีกสองคนและคนที่จับเขามานั้นแปลกหน้าสำหรับเขาคนหนึ่งกำลังง่วนอยู่กับเครื่องรับส่งวิทยุขณะที่คำดีกับอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆพวกเขามองมาเมื่อเห็นสุมิรกับคนที่จับเขาเดินเข้าไปในห้องคนจับกลุ่มสุมิรสั่งให้เขานั่งลงในเก้าอี้ และบอกกับสามคนนั้นว่าเขาจับสุมิตรมาตลอดเวลาคำดีจ้องมองสุมิตอย่างพยายามจะนึกว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนแกเป็นใครและมาทำอะไรที่นี่คนที่ยืนข้างคำดีถามผมเป็นคนขายของบนรถขายแว่นตาผมมาที่นี่เพื่อแจกใบปลิวให้กับชาวบ้านแถวนี้เรามีหน่วยหนึ่งอยู่ที่เชียงของใบปลิวอยู่ในกระเป๋าผมครับสุมิตเล่าเรื่องของเขาและชี้ไปที่กระเป๋าชายคนนั้นพยักหน้า สุิทเปิดกระเป๋าออกหยิบใบปลิวออกมาสองสาใบและยื่นให้เขาแกดูไม่เหมือนคนขายของแต่ดูเหมือนทหารหรือตำรวจมากกว่าแกทำงานให้กับปปสอของไทยหรือว่า DEA ของสหรัฐใช่ไหมชายคนนั้นถามด้วยเสียงที่ไม่เป็นมิตรไม่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคนพวกนั้นผมแค่ขายแว่นตาเท่านั้นเองถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปกับผมก็ได้ข้ามไปที่เชียงของผมจะให้แว่นตาคุณอันนึงไม่คิดเงินด้วย ซูมิยึดแน่นกับการอำพรางตัวของเขาชายคนนั้นหันไปทางคำดีและถามว่าคำดีฉันเห็นแกใส่แว่นแกไปเชียงของวันนี้ได้ไปเอาแว่นจากร้านค้าเคลื่อนที่ของไอ้หมอนี่มาหรือเปล่าใช่แต่ฉันจําเข้าไม่ได้นะคนขายอีกคนนึงเป็นคนจัดให้ที่เชียงของมีรถขายแว่นอยู่จริงเขาอาจจะพูดเรื่องจริงก็ได้คำดีแกนี่มันซื่อบริสุทธิ์จริงๆนะในธุรกิจของเรานี่ควรจะสงสัยไว้ก่อน จ้าหมอนี่คงจะตามแกมาจากเชียงของนั่นแหละแล้วก็แกปล่อยให้มันเข้ามาถึงถิ่นของเราแบบเนี้มันถูกจับตอนที่มาทำลับๆล่อๆอยู่แถวๆโกดังของเราคะแน่ใจว่าขุนสางต้องไม่ชอบแน่ๆไม่มีใครตามฉันมาฉันแน่ใจแต่ฉันจำได้นะว่าคนคนนี้เขานั่งอยู่ในรถก่อนแล้วตอนฉันขึ้นรถฉันแน่ใจนะว่าฉันขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นรถอีกเมื่อตอนรถออกดังนั้นเขาจะมาตามฉันไม่ได้ มันมันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่านะที่เขาเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้หลังฉันคำดีพยายามหาทางให้ตัวเองพ้นจากสถานะที่ลำบากเอาละถึงยังไงฉันก็ต้องรายงานเรื่องนี้ให้ขุนสางรู้แล้วก็ถามว่าจะทำยังไงต่อไปชายคนแรกกล่าวเขาบอกให้คนที่อยู่ที่เครื่องรับส่งวิทยุติดต่อกับขุนสางสองสามนาทีต่อมาเสียงห้าวของขุนสางก็ดังขึ้นจากลำโพงที่ติดอยู่กับวิทยุ เกิดอะไรขึ้นหรือลีสินค้าไปถึงไหนเรียบร้อยดีไหมหัวหน้ากลุ่มเห็นได้ชัดว่าชื่อลีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเจ้านายของเขาฟังเสียงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วขุนสางก็ดังขึ้นอีกครั้งฉันจะลงไปพรุ่งนี้ไปคุยกับคนคนนี้เองขังมันไว้อย่าให้หนีไปได้เป็นคำสั่งสั้นๆแต่ทุกคนในห้องรู้ดีถึงความศักดิ์สิทธิ์ของมันแกได้ยินแล้วนะเอามันไปขังไว้ในห้องว่างในโกดังนั่นแหละแล้วก็จัดยามเฝ้าไว้ตลอดเวลาด้วยละ่ะ สุมิดถูกผลักเข้าไปในห้องเก็บของเล็กๆห้องหนึ่งกระเป๋าของเขาถูกยึดเอาไปและตรวจค้นอย่างละเอียดโดยลีกับคนที่รับส่งวิทยุพวกเขาไม่พบอะไรที่เป็นภัยต่อสุมิดในนั้นมีใบปลิวแคตตาล็อกแบบแว่นตาทางแว่นกันแดดและแว่นสายตาและหนังสือเดินทางของสุมิดสุมิดนั่งลงบนพื้นคอนกรีตมองไปร,บรอบๆอย่างระมัดระวังตัวพยายามหาทางหนี เพราะเขารู้กิติศัพท์ของขุนสางดีและรู้ว่าโอกาสของเขาที่จะหนีรอดไปจากหมู่บ้านนี้มีน้อยเต็มทีเขาจะต้องหาทางออกจากห้องเก็บของและหมู่บ้านนี้ไปก่อนที่ขุนสางจะมาถึงและเนื่องจากมันสร้างขึ้นเพื่อเก็บของโดยเฉพาะจึงไม่มีหน้าต่างสักบานมีเพียงช่องลมเล็กๆระหว่างเพดานกับฝาผนังเท่านั้นซึ่งช่องนั้นก็เล็กมากแม้แต่เด็กก็ยังลอดไปได้ยากเขาคิดว่ารอให้ถึงตอนค่ำเมื่อยามเอาอาหารมาให้ เขาจะพยายามจัดการกับยามด้วยกำลังสุมิรนึกจำนวนคนที่เขาเห็นซึ่งมีอยู่ด้วยกันหกคนพวกเขาคงจะให้เพียงคนเดียวหรือสองคนนําอาหารมาให้เขาสุมิรมั่นใจว่าด้วยการฝึกฝนที่ผ่านมาและประสบการณ์ของเขาเขาน่าจะสามารถเอาชนะคนสองคนได้และวิ่งหนีไปเขาไม่มีทางเลือกใดนอกจากลองดูเท่านั้นโปรดติดตามตอนต่อไป